บิ๊กตู่สั่งมหาไทยและเกษตรเตรียมไปดูงานแก้ปัญหาความยากจนที่จีนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่เปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าวอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดโดยได้กล่าวตอนหนึ่งกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าเราอยู่ในลุ่มแม่น้ำมูลมีพื้นที่เสี่ยงภัยถูกน้ำท่วมแล้งและน้ำท่วมแล้งในพื้นที่เดียวกันซึ่งประชาชนต้องช่วยรัฐบาลคิดว่าจะทำอย่างไร พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้เรากําลังหารือกับจีนซึ่งเขามีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนซึ่งมีจํานวนคน400-500ล้านคนตนได้อ่านขั้นต้นแล้วไม่ต่างจากไทยมากนักแต่วิธีการบริหารจัดการรวมทั้งความร่วมมือของประชาชนเป็นอย่างไรตนอยากรู้จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูงานพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้สอสอสอวอก็ต้องช่วยกันรัฐบาลก็ต้องช่วยกันนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม พักนี้คือพักประเทศไทยทุกคนต้องร่วมมือกันตรงนี้ในการขับเคลื่อนทุกมิติไปให้ได้เรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปเป็นประชาธิปไตยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนอยากจะขอพวกเราคือเราต้องลดความขัดแยง้งลดปัญหาที่มีระหว่างกันให้ได้ไม่ว่าจะรักจะชอบจะเกลียดก็หยุดหยุดกันไว้ก่อนบ้างมันจะไม่มีเวลาคิดอะไรใหม่ๆเพื่อคนไทยนอกจากนี้นายกยังได้กล่าวว่าปีหน้าจะมีการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เราต้องแก้ปัญหาขยะพลาสติกซึ่งรู้หรือไม่ว่าใช้เวลา450ปีแต่บางอันย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติกขนาดเล็กในน้ําปลาก็กินเข้าไปแล้วเราก็กินปลาต่อเท่ากับกินพลาสติกเข้าไปทุกวันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ผมบังคับให้ใครมารักมาชอบผมหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องดูความตั้งใจของผมของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรสิ่งไม่ดีมันต้องมีอยู่ทุกแห่งในโลกอะไรไม่ดีก็มีอยู่ถ้าเราไปจ้องแต่ตรงนั้นมันก็ลืมไปว่าต้องมาทำอะไรตรงนี้ เพราะเสียเวลาโพสต์กันไปมาบางทีไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยอย่าไปอ่านมากนักเจ็บตาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราจะไปเกลียดไปรักเขาทำไมก็ยังไม่รู้เหมือนกันขออย่างเดียวคือความร่วมมือเท่านั้น Tchau.